แล้วกับชาติหุบเขาอวตารทะดังนี่จะโดดทั้งทิพย์เลยเดินเอาดีกว่าไหมล่ะมาที่ลำธารแท่ม้าทองนะคะเป็นลำธารของอุทยานแห่งชาติจังเจียเจี้ยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าน้ำทั้งหมดนะคะที่ไหลลงมานะคะอันนี้คือเขาไหลไปทั้ง4ประตูของอุทยานนะคะมีหมดเลยครอบคลุมภูเขาทั้งหมดนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะรอบๆคือสวยมากจริงๆนะคะลองดูจุดแวะถ่ายรูปอีกแห่งของที่นี่นั่นก็คือลำธารใสที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงเข้าไปกลางภูเขาบรรยากาศร่มรื่นจุดสำคัญของลำธารแท่ม้าทองอยู่ที่ภูผาหินสูง350เมตรมีรูปลักษณ์เหมือนแท่เวลาแดดส่องจะมีแสงสะท้อนเป็นสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อลำธารสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าที่จริงเป็นเรื่องง่ายมากๆเราจะเห็นนะคะด้านหลังนะคะจะมีรถนะคะให้ขึ้นซึ่งจะเป็นรถในอุทยานอยู่แล้วนะคะใครที่อยากไปลงจุดไหนบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาก็จะพาไปลงจุดนั้นซึ่งรถแต่ละคันบอกเลยว่าลงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแจ้งคนขับก่อนนะคะแจ้งโชเฟอร์ก่อนว่าเราจะไปลงตรงนี้จุดนี้จุดนี้จะไปถ่ายรูปที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายค่ะตอนนี้นะคะชานี้พามาอยู่ที่สือหลี่หัวหลังนะคะเขาเรียกว่าระเบียงภาพ10ลี้นะคะก็จะเห็นว่ามีภูเขาหินเต็มไปหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นรถรางไปแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นรถรางเพื่อที่จะไปดูภาพวาด10ลี้นี้นะคะรถรางเนี่ยไม่สามารถหยุดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีภูเขานะคะตั้งตระหง่านอยู่แต่ว่าในภูเขา2ลูกนี้นะคะมีภาพวาดอยู่2ภาพด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้ไปดูรูปนะคะเดี๋ยวเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกว่ามันคือรูปอะไรสองรูปนี้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเฉลยนะคะสองภาพที่เราเห็นนะคะภาพหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นหางของสุนัขนะคะเป็นรูปสุนัขนะคะเชิดหัวขึ้นมองฟ้าแล้วก็หางชี้นะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะภาพด้านนู้นนะคะคือเป็นภาพคนแก่ผู้เฒ่านะคะหน้าแบบนี้แล้วก็ยกมือแบบนี้ฮัลโหลถึงแล้วภาพวาด10ลี้อติ๊กตักติ๊กตักถูกไหมคือสันนิว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของภาพวาด10ลี้เนี่ยคือคนเราต้องมีจินตนาการเยอะมันเกิดจากหินที่แบบว่าโอ๊ยโดนน้ำโดนอะไรเซาะจนเป็นรูประเบียงภาพ10ลี้เป็นจุดแวะถ่ายรูปที่เพื่อนๆสามารถมองเห็นช่องเขาด้านล่างของเขาเทียนจือเรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกันสามารถเรียงร้อยจินตนาการของคุณเป็นรูปต่างๆเกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนจะเดินถ่ายรูปชิลๆหรือนั่งรถไฟเล็กชมความงามก็สวยไม่แพ้กันเห็นไหมคะด้านหลังของซานี้นะคะมีภาพวาดอีก1ภาพค่ะนั่นคือภาพของสิงโตอะไม่รู้ไม่มั่นใจใช่ไหมดูอันนี้คือเหมือนจริงอีกหนึ่งภาพนะคะที่คนส่วนใหญ่ต้องมาถ่ายรูปมาแล้วต้องถ่ายรูปเลยนั่นก็คือจะเป็นแบบหินนะคะสามเขาเรียกว่าสามแท่งอะสูงอะอยู่ด้วยกันนะคะนี่ดังที่เราเห็นภาพด้านหลังนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเปรียบเสมือนชาวเผ่าถูเจียนะคะคือ 70% ของคนที่นี่เนี่ยจะเป็นชาวเผ่าถูเจียหรือว่าชาวเผ่าบ้านดินนั่นเองนะคะ3คนนะคะเขาบอกว่าซ้ายมือนะคะจะเป็นคนโตนะคะคนโตก็จะแบกลูกไว้ข้างหลังนะคะชาวเผ่าเราจะเห็นนะคะเวลาแบกลูกก็แบกไว้ข้างหลังส่วนคนกลางนะคะนี่เขาอุ้มลูกนะคะอุ้มลูกอยู่
ส่วนคนริมน้องคนสุดท้องนะคะกำลังท้องอยู่หลังจากเดินทางกันมาช่วงเช้าเหนื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะชานิพามารองท้องอาหารเที่ยงนะคะก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะคะวันนี้พามาที่ร้านอาหารหูหนานค่ะต้องบอกเลยว่าอาหารหูหนานเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่แบบ1ใน8ของตระกูลอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะและสำหรับร้านนี้นะคะหรือว่าเวลาคนที่จะมาทานอาหารหูหนานนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องสั่งนั่นคือหัวปลาค่ะเห็นอะไรเป็นหัวปลานะคะสั่งก่อนเลยเพราะว่าหัวปลาแพงกว่าตัวปลาค่ะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าอาหารทั้งหมดนะคะรสชาตินี่คือแบบถูกปากคนไทยค่ะคนไทยมาปุ๊บสั่งทานได้เลยนะคะหูหนานสนิทกันค่ะกับไทยค่ะรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานจัดเผ็ดทุกอย่างค่ะครบค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าเรียบร้อยนะคะลอยเร็วมากนะคะกำลังจะขึ้นไปที่ภูเขาเทียนจื่อซานนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะมีได้เห็นรูปปั้นนะคะเดี๋ยวคือขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะเราต่อรถไปอีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะได้ไปเห็นรูปปั้นนายพลเฮ่อหลงนะคะเป็นในพลที่เขาบอกว่าตั้งแต่สมัยสงครามนะคะคือเป็นในพลที่แบบขี่ม้านะคะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวคงจะได้ขึ้นไปเห็นกันด้านบนนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีภูเขานะคะปัก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 อยู่งี้เหมือนแท่งดินสอนะคะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนค่ะสวยสุดลงจากกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปขึ้นรถเพื่อจะไปดูภูเขาที่เป็นแท่งดินสอนะคะแล้วก็จะได้เจอรูปปั้นนายพลเฮ่อหลงเชื่อซะนี้ไหมคะว่ารูปปั้นนายพลเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเพราะว่านายพลชื่อว่าเฮ่อหลงเล่นทำไมวะระหว่างทางนะชื่อหยวนซื่อหยวนพูดได้แล้วไงเจอแอปเข้าไปอยู่รอดตอนนี้นะคะกำลังเปลี่ยนตัวเองค่ะให้เป็นชาวเผ่าอยู่เผ่าในโอ้รุ่นไหนวะเพลงค่ะก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือกุญแจประมาณเป็นหมื่นมั้งเป็นล้านเลยมั้งน่าจะเยอะมากนะคะสำหรับคู่รักที่เขามันล็อกกันไว้ตรงนี้นะคะเชื่อว่าเขาจะล็อกความรักให้อยู่ตรงนี้นะคะสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งนะคะสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งหรือเทียนเซียตี้อีเฉียวเป็นจุดสำคัญที่ต้องแวะถ่ายรูปเมื่อมาเยือนภูเขาเทียนจือเนื่องจากรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาที่สวยงามซึ่งภาพยนตร์เรื่องอวตารได้นำวิววังสวนของขุนเขามาเป็นฉากในภาพยนตร์อีกด้วยถึงแล้วเรียบร้อยนะคะหุบเขาแห่งอวตารนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าภูเขาหรือทุกอย่างนะคะมันเกิดจากธรรมชาติจริงๆและนี่คือวิชาสถาปัตยกรรมธรรมชาตินะคะที่ซานิพามารู้จักอีกหนึ่งวิชาค่ะเจออวตารแล้วอยากรูปไลฟ์มานานแล้วอ่ะภูเขาเทียนจือหรือรู้จักกันในชื่อว่าหุบเขาอวตารเป็นไฮไลท์อีกจุดในอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอวตาร
ตื่นตาตื่นใจไปกับยอดเขาสูงต่ำเรียงรายแปลกตาสวยงามไม่เหมือนใครพร้อมหุบเหวลึกที่มีรูปทรงเฉพาะตัวโดยสามารถชมวิวอีกมุมจากลิฟต์มังกรร้อยตัวที่ได้ชื่อว่าเป็นลิฟต์แก้วภายนอกอาคารที่สูงที่สุดและรับน้ำหนักได้มากที่สุดในโลกหากไม่ได้มาสัมผัสเรียกได้ว่ามาไม่ถึงหลังจากที่เราเดินดูนะคะหุบเขาอวตารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลากลับแล้วแต่ว่าซันนี่เลือกวิธีที่จะไม่กลับกระเช้านะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาลงลิฟต์แก้วมังกรแทนนะคะเขาบอกว่า326เมตรนะคะลงแบบแป๊บเดียวอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องซื้อตั๋วก่อนด้วยแล้วก็ต่อคิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงลิฟต์พร้อมกันค่ะคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เบียดสบายดูวิวดูวิวดูวิวแป๊บเดียวเห็นไหมแล้วตอนที่ขึ้นไปเมื่อกี้อะไรวะจะตามรอยซานีทั้งทีบอกเลยว่าคนกลางคืนแบบนี้ยังไงต้องอยู่กับแสงไฟอ่ะแมงเม่าบินเข้ากองไฟชัดๆตอนนี้นะเราอยู่ที่ถนนซีปู้นะคะเรากำลังจะเดินดูไฟแล้วก็มีของช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยยังไงเราล่ำลาคืนนี้ไปด้วยสีสันของถนนนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าต้องการจะเต้นมากเลยอ่ะไปแล้วนะแสงสีเรียกค่ะเฮ้ยๆลืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันใหม่ตามรอยซานิอีกสักวันนึงแล้วกันว่าซานิจะพาไปที่ไหนทุกซอกทุกมุมบอกเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำยันดึกยันสว่างตอนนี้หนุ่มจีนเรียกไปแล้วเรียนรู้กันไม่น้อยเลยในวันนี้แต่นี่เป็นแค่ออเดอร์เก็บตัวไปพักเอาแรงรอลุยวิชาต่อไปพรุ่งนี้กันนะคะ